กิฟต์นิชาพาธรรมิไลค่ะวันนี้กิฟต์ก็จะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับท่านผู้ชมในรายการ Good News ค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยค่ะที่เหล่าดารานักแสดงนะคะก็พร้อมใจกันตบเท้าเข้ามาร่วมเล่นเกมกับลูกค้าของทูในรายการ The Price is Right Thailand ราคาพารวยค่ะออกอากาศทางช่องดิจิตอล CTV True For You ค่ะจากการเล่นเกมนะคะทางรายการก็ได้สมทบทุนจำนวนที่เท่ากับราคาของรางวัลเพื่อมอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 20,000 บาทต่อ1ชีวิตเด็กเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษาในปีพ.ศ. 2560เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นเด็กที่ยากจนในชนบทซึ่งการผ่าตัดนะคะสามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กเหล่านี้ให้มีอนาคตที่สดใสได้ทันตาเห็นค่ะโดยบรรยากาศการเล่นเกมเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักและก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ทางรายการมีดาราและนักแสดงมาร่วมสร้างสีสันค่ะไม่ว่าจะเป็นแดนวรเวทเอ๊ะละอองฟองโกตีเนส AF9 และอุ้มลัคนาค่ะซึ่งการบันทึกเทปการกุศลครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณเนชนกพิพาทศิลปินกรรมการผู้จัดการบริษัท True For You Station จำกัดเป็นตัวแทนมอบเงินสมทบทุนให้กับศาสตราจารย์คลินิกพลโทหญิงสุรีพรคุณาไทยรองประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจเพื่อนำไปช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆของทางมูลนิธิต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-716-6070-1ค่ะหรือร่วมบริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ในนามมูลนิธิเด็กโรคหัวใจตามหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกลับมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วและอย่าลืมกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันได้ใหม่ใน Good News นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ